สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี่ค่ะวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอ3ไม้มงคลโบราณนิยมใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์ปลูกเสริมดวงหนุนนำบ้านดีบ้านร่มเย็นเรียกเงินทองโชคลาภปลูกแล้วรวยนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะหลายๆท่านนิยมปลูกต้นไม้มงคลว่านมงคลเพื่อให้บ้านร่มรื่นฟอกอากาศแล้วก็ดูสวยงามใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้บรรยากาศภายในบ้านน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีต้นไม้มงคลมากมายให้เลือกและแต่ละชนิดก็มีความหมายแล้วก็ผลดีที่แตกต่างกันและบางชนิดก็ช่วยเสริมสิริมงคลโชคลาภและห่วงจุ้ยดังนั้นในการปลูกต้นไม้ควรเลือกตามความชอบของผู้ปลูกสถานที่ปลูกแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้นไม้มงคลเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทำให้ท่านมั่นคงร่ำรวยได้นะคะเพราะท่านต้องขยันทำงานรู้จักอดออมใช้ให้น้อยกว่าที่หามาได้ควบคู่ไปกับการทำบุญรักษาศีลคิดดีทำดีพูดดีแล้วที่สำคัญต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วต้นไม้มงคลก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมดวงให้ท่านดียิ่งขึ้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะไม้มงคลต้นที่3ต้นชัยพฤกษ์ต้นชัยพฤกษ์คือ1ใน9ไม้มงคลและเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยค่ะต้นชัยพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นสูงสง่าทรงพุ่มรูปร่มออกดอกสีชมพูเข้มสดใสเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและอิสรภาพดังชื่อที่สื่อความหมายอันเป็นนามมงคลคนไทยโบราณเชื่อว่าชัยพฤกษ์หมายถึงต้นไม้แห่งชัยชนะนำความสำเร็จดอกสีชมพูเปรียบเสมือนความเจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าและเกียรติยศซึ่งนิยมปลูกเพื่อเสริมสิริมงคลโดยเชื่อกันว่าจะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยนั้นมีชัยชนะก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีอำนาจวาสนาและเป็นที่ยอมรับนอกจากนั้นแล้วยังมีความเชื่อด้านอื่นๆด้วยค่ะเช่นการนำใบชัยพฤกษ์ถูกนำไปประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยสวมศีรษะเพื่อเป็นเกียรติยศแก่กวีและนักดนตรีในสมัยโบราณการนำช่อชัยพฤกษ์ที่ถูกประดับไว้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในหลายๆที่ยกตัวอย่างเช่นบนอินทนูของข้าราชการหมวกทหารและตำรวจและแก่นไม้ชัยพฤกษ์ใช้ทำเสาแก่นไม้คทาจอมพลยอดธงชัยเฉลิมพลรวมไปถึงใช้ในพิธีลงหลักเมืองสรุปได้ว่าต้นชัยพฤกษ์นั้นถือเป็นไม้มงคลที่มีประโยชน์แล้วก็คู่ควรแก่การปลูกทั้งยังช่วยเสริมความเป็นมงคลด้วยค่ะไม้มงคลต้นที่2ต้นขนุนขนุนหรือต้นขนุนไม่ได้เป็นแค่ไม้ผลที่ให้ผลใหญ่มีรสชาติอร่อยนะคะแต่ยังเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมปลูกเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลค่ะต้นขนุนนั้นจะมีลักษณะลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงแผ่กิ่งก้านสาขากว้างใบมีสีเขียวเข้มรูปรีปลายใบแหลมผลมีขนาดใหญ่เมื่อสุกเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนื้อจะเป็นสีเหลืองอ่อนมีรสหวานค่ะความเชื่อนะคะต้นขนุนคำว่าขนุนมีเสียงพ้องกับคำว่าหนุนซึ่งหมายถึงการหนุนนำชีวิตให้สูงขึ้นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงมีอำนาจวาสนาบารมีเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยเปรียบเสมือนผลขนุนที่มีขนาดใหญ่มีความหวานชื่นรสชาติหวานหอมเปรียบเสมือนความสุขและความสมหวังค่ะนอกจากนั้นแล้วขนุนยังมีประโยชน์โดยผลสามารถใช้นำมารับประทานสดหรือนำมาทำอาหารได้นะคะผลสุกสามารถนำมาทำเป็นขนมหวานนำมารับประทานกับลอดช่องสิงคโปร์ได้ค่ะส่วนเมล็ดสามารถนำมาต้มรับประทานแก้ท้องผูกเปลือกต้นและฝักสามารถต้มเป็นยาระบายแก้ท้องผูกแก้บิดแก้ท้องร่วงดังนั้นต้นขนุนนั้นถือเป็นต้นไม้มงคลอีกต้นนึงที่ปลูกง่ายประโยชน์เยอะหนุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์หวานชื่นค่ะไม้มงคลต้นที่1ต้นราชพฤกษ์ต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูน
ป็นต้นไม้มงคลและเป็นดอกไม้แล้วก็ต้นไม้ประจำชาติไทยค่ะเป็นไม้ยืนต้นที่มีลักษณะสง่างามสูง 10-20 เมตรเปรียบเสมือนราชาแห่งดอกไม้เพราะโดดเด่นไปด้วยดอกสีเหลืองอร่ามบานสะพรั่งเต็มต้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมต้นราชพฤกษ์นั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นดอกไม้และต้นไม้ประจำชาติไทยด้วยชื่ออันเป็นนามมงคลที่สื่อถึงความยิ่งใหญ่อำนาจวาสนาด้วยความหมายอันเป็นมงคลว่าราชหมายถึงกษัตริย์สื่อถึงความยิ่งใหญ่อำนาจวาสนาและพฤกษ์หมายถึงต้นไม้ดอกสีเหลืองสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้าส่งพุ่มกว้างใหญ่สื่อถึงความร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นไม้ราชพฤกษ์จึงหมายถึงต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่สูงส่งมีอำนาจวาสนาเปรียบเสมือนกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจค่ะต้นราชพฤกษ์นั้นนิยมปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นตามบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาสถานที่ราชการและวัดวาอารามค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีสรรพคุณทางยาโดยเปลือกต้นและฝักสามารถนำมาต้มเป็นยาระบายแก้ท้องผูกแก้ปิดแก้ท้องร่วงและยังมีสรรพคุณอื่นๆอีกมากมายค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก่อนการนำสมุนไพรมาใช้นะคะควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ3ต้นไม้มงคลที่โคราพี่นำมาแนะนำให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้รับชมในวันนี้หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะก่อนจากกันไปบอกแอดมินด้วยนะคะว่าต้นไม้มงคลที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆปลูกแล้วก็ชอบที่สุดที่บ้านนั้นมีต้นอะไรบ้างขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังวิดีโอคลิปของเรานะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมามีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลวานมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ